สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วใช่สวัสดีครับสวัสดีครับขอจัดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะยอมรับว่าใช้ตัวช่วยฮะใช้ตัวช่วยเป็นYouTube ฮะวันนี้ไม่งั้นนะอยากดูอยู่ได้ดูแม่ได้ดูพอดีวันดีครับรออยู่ในวันคิดถึงครับพี่สวัสดีครับพี่ชายพอดีก็ที่หายไปก็ไปนั่งเคลียร์ระบบเคลียร์อะไรมาครับทำให้มันดีขึ้นนะพี่ได้อยู่มายาวๆโอเคกำลังจัดหน้า YouTube ฮะสารภาพว่า YouTube วันนี้ใช้แน่นอนนะครับไม่ครับไม่กล้าแกะแบบว่า ไม่กล้าแกะแบบไม่เห็น YouTube อ่ะกลัวกี่ชั่วโมงดีตัวนี้นะถ้าจะกี่ชั่วโมงถ้ามีคนดูผมก็อยู่ได้พี่เฮ้ยยังไงอันนึงนะผมขอจัดนู่นจัดนี่หน่อยวอร์มวันนี้ไปวอร์มมาแล้ววันนี้ยกวันนี้ช่วยวันนี้โอ้โหของพามันมาลงฮะ60ลังช่วยพี่เอกของมาส่งช่วยพี่เอกยกโอ้โหนี่วอร์มหลังมาแล้ว60ลังฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีโทรศัพท์ตามไปหาคนที่จองไว้แน่นอนครับเดี๋ยวโทรหาเลยทุกคนนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับโหโอเคอยากดูอยู่ว่าอะอยู่ว่าเราแล้วกันขอแชร์2ทีแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยโทรศัพท์อยู่ไหนวะเนี่ยหายโทรศัพท์ไม่เจอแป๊บนึงครับภาพเสียงปกติเนาะภาพเสียงปกตินะใครมาแล้วครับภาพเสียงปกติป่ะโทรศัพท์อยู่ไหนวะหาโทรศัพท์ไม่เจอครับเสื้อเท่ครับแหมนี่ฮะเสื้อเท่ของครับอันนี้ของยูนิโคพี่ชายของยูนิโคโอเวอร์วอชไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเมื่อก่อนก็ยังเป็นเกมที่ชอบเล่นนะครับก็ผมว่ามันเล่นแล้วมันแบบเพลินๆดีอ่ะโอ้โหมาแล้วอ่ะมาไหนๆคนดูมากันแล้ววันนี้ไปเราเริ่มเลยฮะกดอันนี้กันแป๊บนึงนะมาก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอยู่กับยูป้ายาเหมือนเดิมนะยูป้ายาเหมือนเดิมก็กลับมากันแล้วก็วันนี้จะมาแกะงานปั้นอีกชิ้นหนึ่งที่ผมเรียกว่ารอแหละรอมาตลอดอยากแกะอยากสัมผัสมากๆก็นี่ฮะมาแล้วครับ Optimus Jet Power ครับก็ถือว่าคือมันฮือฮาตั้งแต่ตอนเปิดพีนะคือเปิดพีมันก็ฮือฮาเลยเพราะว่าหูคิดดูดิตัวนี้มันเหมือนตัวพูดไงอ่ะมันคือตัวจบของสาย Transformer อ่ะใครเล่น Transformer นี่คือไม่มีตัวนี้นี่ก็ถือว่าผิดเหมือนกันนะใครเล่น Transformer ไม่มีตัวนี้ก็จะรู้สึก
แปลกๆหน่อยแต่ว่านี่แหละตัวนี้บอกเลยว่าตัวจบฮะตัวจบของมันต้องมีฮะตัวนี้โอ้โหนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะให้ดูกันโอเคฮะไปเลยได้ไหมนะเดี๋ยวขอแชร์2ทีฮะเดี๋ยวแชร์2ทีเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแชร์ไปยังมาโอเคมาเริ่มเลยครับก็ตัวนี้โหมาใส่ว่าคู่มือนี่คิดว่างานปั้นเนี่ย1ตัวครับลองคิดกันเล่นคิดว่างานปั้น1ตัวเนี่ยมันควรจะมีกี่ขั้นตอนฮะอย่างตัวนี้เนี่ยนี่ดูนี่ดูเห็นไหมนี่ไม่ใช่ปฏิทินอันนี้ไม่ใช่ปฏิทินอันนี้คือคู่มือนี่เห็นไหมโอเคตอนแรกนึกว่าทำวันแถมปฏิทินแบบใหม่ไม่ใช่นี่เป็นคู่มือครับมี89ขั้นตอนเท่านั้นเองครับ89ขั้นตอนคืนนี้89ขั้นตอนเท่านั้นครับกับตัวนี้ครับ3 กล่อง5ถาดเนี่ยตอนนี้มีงานปั้นเนี่ย5ถาดล้อมรอบตัวผมอยู่ฮะก็ถ้าเอาให้ดูได้เอาให้ดูไปแล้วครับก็เนี่ย89ขั้นตอนเท่านั้นเองก็กดผิดกดผิดโทษมือโดนโอ้ยโอเคมาเริ่มเลยครับชิ้นแรกครับที่ผมหยิบมาก็คือฐานต้องบอกกันว่าอันนี้หยิบสดในไลฟ์ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าฐานเนี่ยฐานมา1กล่องกล่องเดียวของฐานหนักประมาณ20โล21 22โลฐานอย่างเดียวฐานอย่างเดียวตัวฐานมีไฟ4ด้านวันนี้ขออภัยซื้อฐานไม่ทันโทษครับซื้อฐานไม่ทันจริงๆก็เลยวันนี้อาจจะ ไม่มีฐานที่ฐานแต่เดี๋ยวชดเชยให้ไฟของผมเองเอ้ยไม่มีไฟที่ฐานโชว์เดี๋ยวเอาไฟของผมมาชดเชยให้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เริ่มเลยดีกว่าเริ่มแรกให้ต่อเขาให้ต่อขาสองข้างแล้วก็ตัวออปติมัสก่อนดูกันอยู่นี่โทษอยู่ข้างใต้นี่มายังอยู่นะอ่ะนี่มาเริ่มมาที่ขาแรกฮะแม่งทะลุแน่นอนอ่ะวันนี้ทะลุกล้องแน่นอนเลยขาแรกนี่ป่ะไม่ใช่อ่ะนี่ฮะข้างแรกนี่ข้างแรกมาแล้วเดี๋ยวก่อนหัวเข่ามันคือตรงไหนวะเดี๋ยวกันนิดนึงนะนี่ควรจะเป็นทางนี้อ่ะนี่ใช่เปล่าวะไม่ใช่ดิ นี่แม่งเบอร์นี่ข้างซ้ายอ่ะต่อไปเป็นข้างขวาครับมาตอนหยิบขึ้นมาจากถาดแนะนำว่าให้หาจุดที่มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยหยิบนะครับเพราะว่ามันมีบางส่วนที่แบบอ่ะอย่างตรงถาดไม่ให้หยิบตรงเนี้ยอ่ะหยิบตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นส่วนที่แบบอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากถ้าไปงัดจากตรงเนี้ยอาจจะแตกได้สวัสดีครับพี่กวินโอ้ยแค่ขาสองข้าง
ก็เหนื่อยซะแล้วนะไปต่อครับ ตอนนี้ได้ขาสองข้างต่อไปเป็นตัวครับชดเชยด้วยการแกะของใหญ่ใช่ๆๆพี่กวินชดเชยด้วยการแกะของที่ใช้เวลานานแหละเนี่ยคือประเด็นเลยนะคือต่อขาสองข้างตัวไม่มาจะหลุดเฟรมแล้วอะเดี๋ยวอาจจะโหลดเดี๋ยวต่อสักพักอาจจะโหลดโต๊ะลงแล้วก็ฐานอาจจะหายไปนิดนึงนะตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ยากที่สุดเหมือนเดิมครับเวลาต่อทรานสฟอร์เมอร์ทุกตัวมักจะชอบให้ขาเนี้ยแยกซ้ายขวามาแล้วเวลาต่อเป็นไปได้จริงๆควรจะต่อขากับตัวก่อนแล้วค่อยมาเสียบฐานซึ่งเคสนั้นถ้ามี2คนทำได้แต่ถ้ามีคนเดียวแบบนี้ดวงไม่ใช่หรอกก็ประมาณนี้แหละยากอ่ะเฮ้ยยากว่ะคือปกติมันเสียบเข้าง่ายนี่มันแบบคือกักคือกักนิดหน่อยต้องหารูให้ดีคือมันเสียบยากนะแป๊บนึงนะมันไม่ควรจะยากขนาดนี้สิแป๊บนึงนะยากเลยอ่ะงั้นอย่าเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนข้างก่อนปวดแขนแค่ส่วนตัวก็เท่าหัวตัวนี้ตอบสนุกมากครับผมสั่งมาตัวหนึ่งธรรมดาครับผมใช่คนเดียวยากตรงต่อขานี่แหละครับงานดีเสริมมากครับผมใช่ใช่พี่เข้าเซเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าผมตอบผิดใช่ไหมผมตอบไม่ผิดใช่ไหมถูกดิชึบชึบเพราะว่าถ้ากลับด้านกันมันก็ไม่ได้ดิตอบถูกแล้วมันโจะบ้าตายอันหนึ่งตอนนี้กำลังพยายามให้มันเข้ากันแน่นอยู่ฮะเดี๋ยวขอดู YouTube ก่อนดูก่อน YouTube แม่งเข้าแน่นป่ะหอบแฮกๆอันหนึ่งเดี๋ยวทำไม YouTube เขาต่อดูแบบสมูทสุดๆหยิบตัวมาโอเคหยิบขามาน่ะอันหนึ่ง ดูต้องดู YouTube คิดดูเถอะโอเคของเขาแม่งเข้าเกือบสนิทเลยนี่ว่าอ๋อ
้องแล้วฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนนะฟึบฟึบฟึบก็ถูกกันนะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนหน่อยฮะวิชามานประกอบเสร็จนี่ยกเก็บไงครับก็ค่อยๆถอดเลยฮะพรุ่งนี้มียูว่าไหมครับมีครับมีครับโอเคยูว่าพรุ่งนี้มีนะแจนไปแล้วโอ้ยแป๊บนึงนะใครที่รอดูแบบนั้นก็ใจเย็นกันนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะฝืดขนาดนี้เหมือนกันหรือมันลงแล้วว่าผมเองก็ไม่ได้จำเมื่อกี้ตอนไอชิ้นนี้มันลงไปว่ามันจะแน่นขนาดไหนคือผมกลัวไงเข้าใจไหมถ้ามันตัวละหมื่นถ้ามันตัวละพันสองพันก็ว่าไปอย่างถ้าตัวละพันสองพันก็จะระวังน้อยกว่านี้หน่อยนี่มันก็แพงแหละโอเคงั้นเหรอลองดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะงานเข้าไม่เข้าหรอกแต่คือมันประมาณแบบว่าตอนนี้เหมือนฐานของผมจะลงแบบโอเคตอนนี้ตัวของผมเนี่ยที่ผมต่อไม่หลอดไหมครับตรงขาต้องเข้าสุดโอเคผมดูใน YouTube อยู่พอดีที่กำลังค่อยๆเล็งกำลังว่าจะเล็งให้ขามันเข้าสุดตอนนี้ขาของผมเข้าไม่สุดเดี๋ยวผมต้องน่าจะต้องเดินไปหยิบไดมาเป่าแล้วก็ค่อยๆงัดเข้าไปโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องค่อยๆถอดออกมาทีละข้างก่อนกลัวเดียวแหละมันเออออกมากันแน่รอดแป๊บนึงนะฮะมันเหมือนกับว่าติดอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมขอลงไปใช้โฟมแป๊บนึงรู้แล้วเมื่อกี้ใช้วิชามารมาโอเคมาฮะผมลงข้างแล้วต่อไปข้างนี้ฮะตาต่อไปปัญหาคือมันต้องเข้าแบบเข้าสุดอะแล้วก็มีแค่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรผมต้องทำให้ได้แป๊บนึงนะเหนื่อยแป๊บนึงใกล้แล้วไม่ยากฮะเมื่อกี้ลองนะเข้าไปข้างนะอีกข้างไม่ใช่เรื่องยากเลยโอเคต้องเข้าสุดใช่ไหมงั้นต้องค่อยๆถอดออกมาอีกรอบนึงงั้นต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนเหมือนเดิมมันควรจะต่อ2คนแล้วก็เอาอันเนี้ยต่อข้างนอกก่อนเดี๋ยวผมขอแอบไปทำข้างล่างแป๊บหนึ่งอ
แทนเดี๋ยวอ่ะโอเคตอนนี้มือเกือบแหกแล้วเมื่อกี้โอ้โหหนักมากนะก็ใครจะต่อตามนะครับ2คนครับ2คนไปเลยนะอยู่คนเดียวอย่าเลยจริงๆลุ้นโอ้ยากโคตรอ่ะ1อ่ะมาโอ้โหอยู่คนเดียวนะฮะอย่าหาทำนะฮะตัวนี้นะครับใครอยู่คนเดียวนะฮะอยู่ลองแล้วนะครับเจ็บมือสัสๆเลยนะโอ้โหเมื่อกี้เฮ้ยนะเหนื่อยมานี่คือแค่ขั้นตอนแรกครับคือดูในรีวิวมาเขาว่ากันว่าประกอบไม่ถึง20นาทีนี่ตัวแรกฮะตัวแรกตอนนี้ใช้เวลาการไลฟ์ไปประมาณ20นาทีแล้วครับผมก็อยู่งงแบบนี้จะ 5-10 นาทีแล้วนะต่อมาครับโอเคนี่คือผมแบบเรียงกล่องตาม YouTube อะคือกะว่าไม่พลาดแน่คือผมว่ามาดีอะตอนเนี้ยเรียบร้อยเจออันแรกแกะยากโอเคอันหนึ่งนี่ฮะนี่ข้างกายผมมีกล่องทำตาม YouTube เป๊ะเลยมาเริ่มชิ้นแรกครับเริ่มชิ้นแรกเขาว่าให้หยิบชิ้นนี้นี่ชิ้นแรกเหนื่อยอ่ะชิ้นแรกเขาให้หยิบชิ้นนี้มาต่อก่อนโอเคต่อให้ไหนเอ่ยชึบมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะพูดถึงอ่ะโอเคชิ้นแรกครับอันนี้แปะที่ขาซ้ายตรงไหนวะอ่ะนี่มาแล้ว1มาแล้ว1โอเคคือเอาจริงนะไอตัวพูดถึงคู่มืออ่ะไอตัว YouTube อ่ะมีไว้ให้เรารู้ว่าชิ้นไหนอ่ะอยู่ตรงไหนคือนี่อ่ะนี่โอเคนี่คือมันก็ในคู่มือถามว่าดูรู้เรื่องไหมคู่มืออ่ะทำโอเคนะอ๋อนี่ไม่ใช่คู่มือทำโอเคมากๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่เราดูไม่ออกว่าชิ้นไหนมันอยู่ตรงไหนด้วยกระดาษห่อที่เขาห่อมาค่อนข้างดีนี่แหละก็คือหายากเลยไปกันเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยปึ๊บมาไปดิไปต่อซ้ายไม่คือแม่เหล็กมันเข้าค่อนข้างง่ายอันนี้เหมือนแปะไว้เฉยนี่แปะไว้ชิวๆนี่ก็ตอนนี้ได้เท้าทั้งสองข้างมาเห็นไหมโอเคเนี่ยเมื่อกี้ต่อตรงนี้ไปครับนี่ฝั่งนี้นะนี่ต่อซ้ายขวาอันนี้ไปเนี่ยเมื่อกี้ชิ้นแรกส่วนแรกนี่ครับยังไม่ได้เอาฟองน้ำออกเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันทีเดียวมาต่อครับ เห็นหน้าไหมโอเคต่อไปคู่มือคือแบบว่าคู่มือคือเร็วสุดๆในคู่มืออ่ะขออนุญาตแอบส่อง YouTube โอเค YouTube ไปเลยโหแล้วข้ามไปแล้วนี่ตรงนี้ตรงไหนโอเค คือตอนแรกอ่ะพยายามจะจำไว้ว่าชิ้นไหนอยู่ตรงไหนสุดท้ายอ่ะไม่เวิร์คแล้วก็อยากจะต่อคนเดียวลองดูว่ามันจะได้ไหมก็เรื่อยๆนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะโอเคนี่ฮะนี่ต่อเลยนี่โอเคนี่ฮะเป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้ครับพี่เมื่อกี้ต่อไปนี่เป็นชิ้นเล็กๆนี่ตรงนี้โอเคแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงมาเลยนี่เรารู้แล้วว่ามันน่าจะต้องเป็นประมาณนี้เอาจริงคือถ้างมกัน2คนน่ะไม่นานนะก็
ก็ดู YouTube แล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นซี่ตรงนี้โอเคต่อมาโอเคภาพเดี๋ยวจริงด้วยต่อมาใส่พาร์ทที่คล้ายๆกับตัวหุ้มล้ออ่ะเป็นสีแดงๆนี่น่าจะเป็นอันนี้น่าจะใช่นี่ฮะเป็นเหมือนบังโครนบังโครนออปติมัสไพรม์นี่อันนี้ก็ปิดล้อโอเคล้อฝั่งนี้นี่ไม่น่าจะถูกฝั่งนะโอเคนี่ครับนี่แล้วก็คือจริงๆเหมือนกับว่ากล่องอ่ะก็ใบเรามาประมาณนึงนะว่าอันไหนฝั่งซ้ายอันไหนฝั่งขวาก็ถ้าจริงๆถ้าดูคู่มือสักพักนึงอ่ะดูแล้วจะเริ่มว่าเอ้ยอ๋อคือมันวางกล่องสมมาตรดีนะคือเหมือนชิ้นฝั่งซ้ายมันก็อยู่ฝั่งซ้ายถ้าเราเรียงตามชิ้นฝั่งขวาก็คือชิ้นเดียวกันน่ะแต่อีกฝั่งใช่ป่ะมันก็อยู่เหมือนมีเส้นตรงกลางแล้วก็แบ่งเงี้ยตึ๊ดๆๆๆมันค่อนข้างโอเคเลยนะชอบเลยอ่ะต่อมาก็ใส่เป็นแท่งๆดำๆทองๆอ่ะขอดูแล้วกันอะไรอยู่ตรงไหนคือจริงๆบางทีคู่มือก็แอบข้ามฮะอ๋อนี่อ้าวโอ้โหคู่มือช้าด้วยนี่กำลังแบบเอา out the box ตาม YouTube เลยเนี่ยโอเคหยิบชิ้นส่วนนี้นี่จำตอนช็อคเวฟได้ไหมคือช็อคเวฟอันนั้นเร็วเพราะว่าช็อคเวฟอ่ะตรงไหนวะเนี่ยนี่ตรงนี้ช็อคเวฟตอนนั้นอ่ะต่อเร็วเพราะว่ามีทีมงานอีก2คนนะคือวันนั้นน่ะที่เห็นว่าต่อช็อคเวฟอ่ะวันนั้นคือมีอีก2คนดู YouTube ไปให้แล้วก็หยิบพาร์ทแล้วก็หาส่งแบบรัวๆเลยนะเพราะว่าวันนั้นน่ะมันต้องทำเวลาไงตอนที่ไลฟ์ที่ตึกเมกาเพราะว่ามันร้อนอันนี้อยู่บ้านแล้วอยู่สตูที่บ้านก็ค่อยๆทำไปฮะก็ชิวๆฮะใครว่างฮะก็ดูกันยาวๆนะฮะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็สนุกครับสนุกดีทำไปเรื่อยโอเคอันนี้บังหน้ามาแล้วนี่จริงๆพาร์ทแต่ละจุดก็ทำมาโอเคนะผมว่าสมราคาโอเคไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะโอเคครับนี่ต่อตัวปิดขาด้านหน้านะแล้วก็คือมันดีตรงที่พอเรารู้ว่าฝั่งซ้ายอยู่ตรงไหนฝั่งขวามันก็อยู่ในมุมเดียวกันที่ในถาดเลยครับแต่ว่าแค่วางตรงข้ามกันมันดีมากๆเลยนะการทำกล่องแบบนี้ผมแบบค่อนข้างโอเคเลยแหละโอเคนี่โอเคนะฮะก็ต่อบั้งขาด้านหน้าไปต่อไปชุบ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 โอ้โหแม่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยคือมันจะดีมากอะถ้าคู่มือบอกว่าไอชิ้นที่ให้กูต่อเนี่ยอยู่ตรงไหนปัญหาคือมันไม่บอกไงพอไม่บอกแล้วก็ไปต่อยากโอเคอันนี้ฟึบข้างๆน้ำเงินโอเคด้านบนชิ้นนี้ฮะนี่ก็เป็นตรงนี้แหละนี่
นี่มาเห็นไหมคือพอรู้ว่าอันไหนซ้ายอ่ะซ้ายตรงไหนขวามันมาเร็วมากเนี่ยในเนี้ยมันใช้เวลา16นาทีเสร็จก็เราก็คงจะประมาณสัก20นาทีฮะเนี่ยไปเรื่อยๆครับเราก็ยาวๆฮะยาวๆฮะชิวๆกันฟึบอ๋อโอเคเป็นพาร์ทขาด้านในคือพอผมรู้ว่าอันไหนอยู่ตรงไหนแล้วผมจะพยายามรีบต่อให้มันเร็วๆจะได้รู้ว่าจะได้รีบๆไปดูกันนี่ต่อมาอันนี้ก็อันนี้นี่ฮะชิ้นนี้อ่ะโอเคแม่เหล็กก็ยังดีเหมือนเดิมนะถึงแม้จะเป็นดูแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็เถอะแต่แม่เหล็กก็ยังโอเคอ่ะไหนรีวิวดูสีซะหน่อยนี่ฮะสีก็ทำออกมาเป็นกึ่งมันกึ่งด้านนี่คือจะไม่ได้มันแวบคือความเงาเนี่ยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเหมือนจงใจทำความเงาให้มันออกด้านๆหน่อยนะคือถ้าเทียบกับตัวเวอร์ชันแรกอะไอ Optimus Prime ภาค Dark of the Moon อะใช่ Dark of the Moon ไม่ใช่ Revenge of the Fallen Dark of the Moon เนี่ยมันเรียกได้ว่าเงากว่านี้อันเนี้ยสีจะออกด้านๆหน่อยผมคาดว่าน่าจะเป็นไปตามภาคที่ทำอันนั้นคือ Dark of the Moon คือภาค3ใช่ไหมอันนี้ Revenge of the Fallen น่าจะเป็นภาค2ใช่ๆๆๆถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดหรือนี่ภาค3จำไม่ได้แล้วนั่นแหละต่อมาครับนี่ปุ๊บๆๆต่อมาต่อเป็นเรื่องของด้านหลังบ้างนะน่าจะเป็นชิ้นใหญ่ๆอันนี้นะเดี๋ยวดูให้นี่ฮะในคลิปเขาเริ่มไป2นาทีครับในเรานี่เริ่มไปประมาณสัก 30-40 นาทีแล้วชิบๆแน่ตรงนี้นี่ฮะชิ้นนี้ต่อเข้าไปที่ด้านหลังตรงไหนเอ่ยตรงสปริงอ๋อด้านหน้าโอเคนี่ตรงนี้นี่คือพาร์ทยิบย่อยมันเยอะเหมือนกันนะเอาจริงผมเคยจับโปรโตไทป์ของตัวแรกอะไอตัวโปรโตไทป์อะจริงๆแล้วพาร์ทมันเยอะมากเลยนะแต่งานจริงอะเขาติดกาวต่อมาให้เราแล้วเยอะเหมือนกันอันนี้จะเหมือนจะไม่ค่อยได้ติดมาให้ก็นี่ฮะนั่งต่อเองต่อไปก็นี่น่าเป็นนี่นี่น้ำเงินใหญ่ๆนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพวกมือหายเท้าซ้ายผมลงไม่สุดลองใส่ข้างเดียวก่อนก็ไม่สุดครับแก้ยังไงแต่ก็ยืนปกติไม่สุดประมาณ3มิลถ้าต่อไม่สุดประมาณ3มิลเลยเหรอพี่คือตอนแรกเมื่อกี้ที่ผมแอบต่อคือผมจับต่อกันใช่ไหมแล้วผมแอบเอาอุ้งมืออ่ะตีตรงยางตีอ่ะให้มันเข้ากันคือมันต้องต่อทีละข้างพี่ใส่ข้างนึงปุ๊บอ่ะตอนแรกมันไม่แน่นผมก็เอามือตรงเนี้ยสันมืออุ้งมือเนี่ยต่อเข้าไปมันก็แน่นที่บอกว่าแอบลงไปต่อมานั่นแหละแอบเอาอุ้งมือไปตอกมาให้มันแน่นนะฮะก็เพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องแอบใช้แรงนิดนึงครับไม่งั้นมันไม่เข้าตัวนี้มันเหมือนเขาใช้เดือยเหล็กกับตัวรับที่มันเป็นคล้ายๆกับยางมันก็จะมีความหนืดๆในตัววัสดุมันอยู่ครับก็แอบใส่ยากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากน่ะโอเคนี่เฮ้ยน่าไม่ใช่เดี๋ยวกันนะชึบโอเคนี่นะเป็นชิ้นนี นะโอเคต่อไปก็ข้างขวานี่
คแสดงว่าเมื่อกี้ต่อผิดรูผิดรูเอาขึ้นมาโอเคฮะนี่ต่อไปนี้ต่อไปคือถ้าเราฝืนต่อไอ้ตรงเนี้ยเสร็จแล้วมันจะค่อนข้างชิลแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกล่องที่มีพาร์ทเยอะที่สุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล็กที่สุดเลยใช้เวลาเหมือนกันไม่เป็นไรครับผมต่อไปเรื่อยๆฮะตราบใดที่ยังมีคนดูฮะผมก็จะต่อไปเรื่อยๆเป็นตัวแท่งๆทองๆอยู่ไหนเอ่ยชุบๆไม่ช่วยเลยนะการมีคู่มือที่แท่งๆทองๆอ๋ออยู่กล่องนี้โอเคอยู่กล่องตัวนี่โอเคต่อด้านหน้าโอเคนี่เมื่อกี้นี่ฮะแอบต่อตรงนี้มาผมเริ่มใช้คู่มือแผ่นนี้เป็นแล้วผมว่าเร็วกว่าดู YouTube อ่ะนี่ต่อไปต่อชิ้นส่วนนี้ตรงเอวผมว่าผมถูกชะตากับคู่มือที่ดูด้วยตามากกว่าผมว่ามันเร็วดีอ่ะถ้าเราหาเจอนะไม่เจอแน่มีเริ่มไปเล่นกล่องปีกหนึ่งนะก็คืนนี้ก็เนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะคือกล่องมันเยอะแล้วผมก็วางได้ค่อนข้างกระจัดกระจายเหมือนกันฮะเต็มห้องเลยตอนนี้กล่องไปอีกอยู่กล่องนี้โอเคปีกอยู่กล่องนี้เป็นพาร์ทอยู่ใต้ปีก2ชิ้นซ้ายขวาโอเคต่อนี่เจอแล้วพาร์ทเจ้าปัญหาของเราอันนี้ก็ต่อไปด้านหน้าเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าอยู่แถวๆนี้อ่ะโอเคเป็นบั้งเอวช่วงนี้อ๋อนี่อีกข้างโอ้ยเหนื่อยเนาะอ่ะนี่ฮะก็ค่อยๆสอดเข้าไปนี่ฮะซ้ายขวานี่ต่อไปครับต่อไปเป็นพาร์ทด้านบนของขาเนี่ยจริงๆความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้นะผมว่านะคือมันก็สนุกตรงที่นั่งงมนี่แหละจริงๆมันก็ถามว่านั่นไหมมันก็เพลินดีนะฮะคือถ้าไม่คิดว่าจะต้องรีบไลฟ์ให้จบเนี่ยก็เพลินก็ตอนนี้ก็ไม่รีบละตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับหาค่อยๆหาเจอแล้วก็ใส่มันก็เพลินๆดีฮะโอเคต่อมาอยู่ที่อันนี้เอาข้างนี้ก่อนด้วยโอ้โหชิ้นนี้หนักเลยชิ้นนี้น้ำหนักแบบเอาเรื่องเลยผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่สนุกนะการงมต่องานปั้นจริงๆมันก็เป็นอีกความเพลินๆนึงอะเมื่อกี้คือตอนแรกไม่รู้แอบมีความคิดแบบแวบๆขึ้นมาว่าอยากจะรีบต่อให้เสร็จแต่ว่าก็ลืมไปว่าเราก็ค่อยๆต่อไปก็ได้นี่หว่าเนี่ยค่อยๆเนี่ยก็ดูกันไปฮะนี่ชิ้นนี้ปุ๊บ
นี่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 ชิ้นตรงนี้เริ่มไหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไหมเริ่มแบบว่ามีความขานี่คือมีความแบบบุบบับขึ้นมามีความชิ้นหย่องชิ้นใหญ่ดูเป็นออปติมัสพรามขึ้นมาแล้วในความรู้สึกผมดูเริ่มดูแบบมีพาวเวอร์พาวเวอร์ขึ้นมาบ้างแล้วไปฮะไปต่อเรื่อยๆต้มมาม่ากินดูไปเพลินอ้าวได้พี่นะเนี่ยพี่กินหมดผมยังไม่เสร็จเลยเนี่ยในคู่มือเนี่ยแม่งต่อไปในห้าไปยังไม่ถึง5นาทีเลยผมนี่ผมลากมา40นาทีแล้วอะเรียกว่าลากยาวอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอ๋อโอเคผมก็จะพูดไปอีกหลักการหนึ่งนะของเวลาการแกะงานปั้นครับพาร์ทที่เราหยิบมาแล้วอะไอตัวกระดาษเราควรเสียบไว้ในช่องเดิมของมันนะไม่งั้นนะหายแน่นอนถามว่าเคยคืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรวมๆไว้ก่อนแล้วกันเผื่อตอนเก็บแล้วเราแบบค่อยเอามาใส่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยผมว่าใส่ไปเถอะอย่าเก็บไว้เลยหายโอเคนี่โอเคนี่นี่นี่โอเคนี่ฮะต้มมาม่าดูเพลินใช่ครับสวัสดีคนดูที่เข้าออกเรื่อยๆนะฮะก็ผมก็จะต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ต่อ Optimus Jet Power ครับก็ช้าๆครับช้าๆเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าเร็วไม่ได้จริงๆคือที่เร็วไม่ได้ไม่ใช่ว่าหาพาร์ทไม่เจอเนี่ยก็เลยค่อยๆต่อค่อยๆหาไปผมว่าก็เพลินๆดีนะปงนะรีบไปก็เดี๋ยวจะพังเปล่าๆก็ค่อยๆแล้วกันผมนี่หน้าอกออปติมัสมาแล้วพลิกฝั่งนี่โอเคนี่นี่นี่เดี๋ยวต่อให้ดูฝั่งนี้นี่ฮะเป็นไงซ้ายขวามาแล้วนี่เดี๋ยวหนึ่งนะอ๋อโอเคอันนี้มันเตี้ยไปเลยเนอะเดี๋ยวจัดดูข้างบนให้เดี๋ยวค่อยจับซูมให้ตอนนี้ดูกันแบบต่อกันอย่างนี้ไปเรื่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเต็มเฟรมพอดีไม่ต้องห่วงเนี่ยเล็งแล้วเต็มเฟรมแน่นอนหุ้ยเคโอ้ดีใจว่ะได้จับชิ้นใหญ่บ้างแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เราได้ต่อชิ้นใหญ่บ้างแล้วฮะหลังจากทนงมมาตั้งนานฮะนี่ฮะเราได้แบบว่าได้เล่นอะไรใหญ่ๆนะฮะนี่โอ้โหไงตอนนี้ผมมีอีกไอเดียนึงคือผมจะทำคลิปนี้ลง YouTube ก็น่าจะปรึกษาไกแอนก่อนเดี๋ยวว่าจะทำยังไงดีน่าจะถ่ายทั้งวันเลยเดี๋ยวขอเคลียร์นู่นเคลียร์นี่จนมีเวลาว่างก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำอันนี้ก็ค่อยๆต่อกันนี่เนี่ยอย่างอันไหนที่มันใส่แล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องกดถึงจะเข้าก็ต้องกดฮะมันจะได้แน่นๆค่อยๆบอกตัวเองแหละโอเคนี่ฮะปีกมาแล้วโหยโต๊ะสายจอโอเคหนีบสายจอเดี๋ยวขาดนี่อ่ะ
นี่นี่อ่ะต้องโหลดกันขนาดนี้แล้วอ่ะอ่ะเห็นไหมเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นอันนี้ที่ต่อไปตอนนี้เราผ่านไปคู่มือนะครับผมได้ที่29ขั้นตอนจาก89ขั้นตอนนะครับก็เฮ้ยเหลืออีก50ขั้นตอนเองเฮ้ยเหลืออีก60ขั้นตอนเองฮะนะใครอยู่ดูก็ชิวๆฮะคิดว่าสมมติขั้นตอนละนาทีก็แค่60นาที ขำแห้งขำแห้งเอาไปเลยดูไปเรื่อยฮะนี่นี่ต่อครับนี่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 เป็นไงซ้ายขวามาแล้วนี่เป็นไงโคตรใหญ่อ่ะนี่ได้จับแบบชิ้นใหญ่ๆบ้างทีต่อไปครับติดปีกหน้าตาเป็นไงวะเนี่ยติดปีกด้านหลังเออของอันนี้เดี๋ยวมันไม่ใช่ชิ้นเล็กๆหรอวะมันคือชิ้นใหญ่เลยเหรออ๋อเป็นชิ้นเล็กๆโอเคเป็นทรงเหมือนตัวกากบาทอ่ะเจอแล้วคือปัญหาคือมันไม่ได้ใช้ทีละกล่องไงมันใช้ต่อเนี่ยเดี๋ยวก็เอาชิ้นจากกล่องนู้นเดี๋ยวก็ชิ้นจากกล่องนี้ก็เลยต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งฮะในการเดินไปองค์ไม่เอาหนูนี่นั่นอ๋อนี่เป็นพัดนี่มีจรวดซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยนี่ทำมือตามเขาด้านหน้าโอเคแปะข้างหน้าด้วยใช่ไหมไม่ใช่นี่เหรอนี่เหรอน่าจะผิดฝั่งโอเคนี่ครับแล้วก็นี่อันนี้ต่อไปอีกฝั่งหนึ่งอาจจะหนืดหน่อยนะแต่ว่าเนี่ยคือซุปเปอร์แมนมีขนาด1:2ไหมครับหมดแล้วฮะนี่ออกไปดู YouTube มาแล้วกลับมาไม่เสร็จใช่อย่างจี๊ดใช่ครับผมอย่างจี๊ดจริงๆนะฮะก็ใครเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่จะเข้ามาดูย้อนหลังก็ยินดีนะฮะเรื่อยๆฮะผมบอกให้วันนี้ผมเรื่อยๆผมรู้สึกผมรีบแต่ว่ามันได้ประมาณเนี้ยรีบกับเรื่อยๆมีค่าเท่ากันก็เลยเรื่อยๆดีกว่าหมดแรงอ่ะต่อเพลินๆบอกเลยว่าเพลินๆวันนี้เพลินๆเอ้ยไปเล่นไปต่อไปต่อแขนแล้วนะถ้าไปเล่นต่อไปต่อแขนต่อปืนแล้วนะไปเล่นไปเอ้ยนี่ฮะแขนนี่มีการพันมาเล็กน้อยไม่รู้ว่าพันเพื่ออะไรอ่ะช่างมันนี่
่ะนี่แขนสัมผัสได้ถึงความเข้าไม่สุดค่อยๆนะโอเคโอเคแน่นแล้วเมื่อกี้มันแอบไม่แน่นเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้แน่นแล้วโอเคนี่ข้างขวาอ๋อมีเดือยด้วยเฮ้ยข้างนี้ต่อง่ายเชียวนี่ฮะเห็นไหมมีแขนแล้วนะเออใครที่เข้าไปดู YouTube มากับตอนนี้มีแขนแล้วนะต่อไปฮะต่อไปฮะเราเรื่อยๆฮะวันนี้ต่อไปใส่มือโอเคใส่มือกำกับใส่ปืนก่อนมีแอบต่อมาให้บางพาร์ทแล้วมาก็ฝั่งนี้อ่ะต่อเป็นตัวธรรมดาไปก่อนฮะต่อตัวธรรมดาก็จะได้มือนี่มือเฉยๆแบบนี้แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นปืนอ่ะค่อยๆต่อปืนก่อนนี่เป็นมือถือปืนแบบนี ไม่เข้าอ่ะทำไมมันไม่เข้าวะเดี๋ยวขอหมุนกันขออนุญาตหมุนมาหามุมที่ตัวเองต่อง่ายๆก่อนว่าจะมันใหญ่จริงเว้ยโอเคกดไปให้แน่นนี่ฮะโหนี่เป็นไงโคตรเดือดอย่างเอาอ่ะตอนนี้คือใส่ปืนเรียบร้อยต่อไปก็จะค่อยๆใส่พาร์ทที่เหลือไปเรื่อยๆครับไม่ง่ายจริงๆวันนี้เออแต่ก็สนุกดีนะพาร์ทที่38คือมันโชว์ได้หลายแบบไปตรงปืนอ่ะสามารถโชว์แบบนี้ก็ได้หรือจะโชว์แบบเป็นปืนที่มันติดทั้งแขนอ่ะโดยการถอดตรงนี้โอเครีมูฟได้อ่ะไม่ใช่ดูผิดโถเอ้ยอันนี้เราก็จะมางงมปืนต่อนะฮะโอ้โหยาวยาวอ๋อที่มันเหลือเป็นพวกพาร์ทปืนนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตกี่โลครับตัวนี้ประมาณน่าจะตกประมาณสัก30กว่าครับถามว่าต่อกี่ชั่วโมงดีกว่าโอเคต่อแขนต่อแขนนี่กำลัง
กำลังส่อง YouTube อยู่ว่าโอเคอ่ะข้างๆปืนตรงกลางโอเคต่อตรงแขนแล้วก็ปิดมาถึงด้านบนตรงนี้หรือมันต่อตรงนี้วะไม่ใช่ค่อยๆดูแล้วกันนะไม่ใช่ทำไมดูแล้วมันดูยากกว่าอยากต่อง่ายเหมือนคู่มือต่อจังบ่นได้แต่บ่นแล้วก็ทำไงทำต่อทำได้แค่นั้นแหละนี่เหรอโอเคโอ้ดูยากแท้นี่ฮะต้องต่อตรงนี้วันนี้คือพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะแล้วก็นานเหลือเกินนี่ฮะนี่ต่อไปน่าจะเป็นชิ้นใหญ่ตรงนี้โอ้โหนี่แค่ปืนยังต้องมีอะไรเยอะแยะขนาดนี้ด้วยเหรอคือถ้าต่อมาให้นี่จะมีความสูงมากแต่ก็นะฮะเหมือนเล่นจิ๊กซอตัวนี้ไม่ขอเรียกงานปั้นขอเรียกว่าจิ๊กซอแล้วกันยากเหลือเกินเห็นไหมมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยจุกจิกจุกจิกนี่ด้านบนถึงด้านบนนี่ครับเมื่อกี้แอบต่อตรงนี้ไปต่อไปนี้น่าจะค่อนข้างง่ายแล้วเพราะว่าพาร์ทมันเหลือแบบไม่ได้เยอะมากแล้วเอาจริงนี้ไม่มี YouTube นี่ก็ตายนะตัวเนี้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีหูนี่โหดมากต่อไปฮะก็เอาชิ้นเล็กๆ2ชิ้นอ่ะปืนยังไม่ทันเสร็จแม่ปิดไหลต่อโอเคปืนเหมือนจะยังไม่เสร็จนะฮะตอนนี้เราให้เรามาแปะไหลต่อครับโอเคแล้วก็ทำตามไปฮะโอเคนี่โอเคนี่เมื่อกี้แปะไหล่ตรงนี้แล้วคือตอนเนี้ยคู่มืออันที่เป็นกระดาษตอนเนี้ยเปล่าประโยชน์แล้วเพราะว่าหาโคตรยากแล้วมาโอเคแป๊บนึงนะขออนุญาตเรียงให้มันแบบตรงตามอาจารย์ YouTube นี่จะได้ต่อถูกไม่ใช่อะไรนี่ไปคือตอนนี้เข้าสู่ช่วงพาร์ทเยอะอีกแล้วอ๋อโอเคข้างนอกอ๋อดูแล้ว
นี่ฮะก็น่าจะเป็นพาร์ทตรงหัวไหล่ที่ตรงนี้นี่ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทด้านในพาร์ทด้านในใช่ปะไม่ใช่เนี่ยอาจารย์ YouTube นะฮะโอเคตองไหนตองไหนเอ้าเหมือนเป๊ะเลยนี่ว่ะโอเคอันนี้ครับต่อตรงนี้ไปแล้วแซวเหรอ เนี่ยครับต่อไปก็จะค่อยๆต่อไปน่าจะเป็นพาร์ทของต่อไปเป็นพวกปีกกันนะฮะโอเคปีกด้านบนก็คือไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอโอ้โหนี่มาต่อนี่ต่อไปคือเริ่มมีพาร์ทความยิ่งใหญ่ไหมเห็นบ้างแล้วโอเคนี่ที่เมื่อกี้ต่อไปเป็นพาร์ท2พาร์ทนี่ครับตรงพาร์ทที่เป็นเหมือนพวกปีกเครื่องบินอะไรเงี้ยชิ้นส่วนเครื่องบินทำดีมากนะตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนกระจกอ่ะก็ทำออกมาใสๆแบบดีงามเลยอ่ะโอเคเลยอ่ะนี่ผมได้ไป45ครับผมเดินมาถึงครึ่งทางแล้วโอเคต่อมาก็เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้คือมันจะดีกว่านี้ถ้ามันใช้พาร์ทหมดเป็นกล่องๆไปอ่ะคือจะแฮปปี้มากเลยเว้ยมันจะง่ายกว่านี้เยอะเยอะสุดๆเลยนี่อ่ะโอเคนี่เติมต่อเท้าหลังจริงๆมันควรต่อก่อนนี้นะไอ้เท้าหลังเนี่ยจะได้เสร็จมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ทำคู่มือให้แบบเข้าใจผมใช่ไหมคือมันควรจะต่อแบบให้เสร็จเป็นแบบขาก่อนแล้วค่อยลามมาแขนหรือเปล่าแต่นี่คือไอ้เหี้ยขาแล้วก็ไปหลังไปอะไรโอ้ตายกว่าจะเสร็จนี่ยังมาไปต่อฮะต่อไปฮะก็น่าจะเป็นโหเป็นหมุดเล็กๆนี่นี่เป็นหมุดเล็กๆแหละเป็นหมุดเล็กๆด้านข้างๆเท้าตรงไหนเอ่ยไม่ใช่หมุนเล็กๆข้างๆเท้าเอาอ
ำไมมันหาไม่เจอนี่เหรอก็จะไปดึงเข้ามาทำไมไม่ใช่อ่าฮะอันหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังงุมหาตรงต่อตรงเท้าอยู่เออมุงนะดู YouTube กันนี่ฮะใครที่ออกไปแล้วนะฮะเข้ามาก็ยังไม่เสร็จครับตอนนี้ได้ไป 50% แล้วดูกันเรื่อยๆครับวันนี้บอกเลยว่าอยู่กันยาวๆเพราะว่ามันค่อนข้างยากจริงๆอ๋อข้อเท้าด้านในไหนขอดูหน่อยชิปโอ้โหข้อเท้าด้านในเลยมาตรงนี้เหรอโหยใช่อ่ะไม่ใช่ผิดรูคือตอนนี้กำลังงุมหาตัวที่ต่อเม็ดเล็กๆว่ามันควรจะต่อมาจากตรงไหนคือหาเดือยไม่เจอจริงๆมันจะยากอะไรขนาดนั้นมันไม่น่าจะใช่อะไรที่ยากเลยไอเดือยเล็กๆอันเดียวเนี่ยหัวเฉียวชิบอยู่ด้านหน้าข้างๆแดงๆข้างๆแดงๆเป็นตุ่มไหนวะคือหาเดือยไม่เจอตอนเนี้ยจะไม่ต่อแล้วเนี่ยตรงนี้จะข้ามมานะจะสกิปแล้วนะยาวนานสุดๆคืออ่ะข้ามหาไม่เจอเดี๋ยวไปหาต่อไม่งั้นนะไม่เป็นไรมันแค่พาร์ทเล็กๆฮะเราข้ามเลยฮะฟืบโอเคโอ้โหอะตรงไหนเนี่ยขอบนอกสุดโอเคอันนี้ง่ายอันนี้เบสิกเลยเห็นไหมแต่อันนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันจะต้องต่อกับอะไรยังไงคือจิ้มเข้าไปดื้อๆอย่างนี้เหรอก็ไม่ได้ปะอ๋อนี่ไงเหรอวะไม่ใช่เก็บไว้ที่เดิมไหมอันนี้ยากเกินนี่ไปต่อฮะตอนนี้ซ้ายขวาเสร็จแล้วคือตอนนี้มันใช้คู่มืออันที่เป็นแบบดูแบบหยิบดูไม่ได้แล้วเพราะว่าคือชิ้นส่วนแต่ชิ้นมันหาไม่เจอแล้วว่าอะไรมันคือดูในคู่มือไม่รู้เรื่องแล้วว่าอะไรอ่ะมันอยู่ตรงไหนอืม
แล้วพอดูไม่รู้เรื่องเนี่ยก็กลายเป็นว่าหาพาร์ทไม่เจอก็ต้องใช้จาก YouTube เหมือนเดิมชึบนี่เมื่อกี้นี่ต่อตรงนี้ไปครับเล็กๆ2อันโอเคแต่ก็ถ้าถามว่าชิ้นเล็กใกล้หมดยังชิ้นนี้ชิ้นเล็กใกล้หมดแล้วนะอันนี้ต่อด้านในนี่ตรงนี้นี่โอเคซ้ายขวาตรงนี้คือทั้งหมดกล่องนี้ก็แทบจะเตรียมเฮแล้วล่ะต่อมาครับอุ้ยได้ต่อปีกใหญ่ละคือเหมือนมันวนขึ้นข้างบนให้เราดีใจนะแล้วมันก็วนกลับมาต่อเท้าเหมือนเดิมทั้งที่ควรจะเล่นเท้าไปก่อนนี่ต่อไปเดี๋ยวต่ออันนี้ไม่นี่ครับอ่ะโอเคซ้ายขวาเรียบร้อยนี่ปีกซ้ายขวาเรียบร้อยนี่อุ้ยฮะอุ้ยผมใกล้จะหมดภาระกับกล่องนี้แล้วโอเคนี่ฮะนี่โอเคฮะต่อไปก็เรียกว่า2ชิ้นสุดท้ายของกล่องนี้นะฮะก็หวังว่าจะต่อกล่องนี้ให้หมดก่อนโอเคนี่แล้วน่าจะแล้วฮะแน่แล้วก็ต่อฝั่งนี้อีกทีโอเคตอนนี้เราหมดภาระกับกล่องที่ชิ้นส่วนเยอะที่สุดแล้วนะฮะโอ้โหเรียกว่าเอาเรื่องเลยอยากจะต่อตรงนี้ให้มันได้อขออีกทีนึงถ้าไม่ได้จะไม่ต่อก็ไปต่ออื่นแทนวางไว้เฉยแล้วกันไม่ต่อแล้วอยู่เงี้ยประมาณเนี้ยอ่ะนะนี่ครับต่อไปนะฮะน่าจะเป็นหน้าเราจะได้ต่อชิ้นใหญ่ๆกันจนเสร็จแล้วแหละดีว่ะฟึบต่อไปกล่องไหนโอเคฮะอันนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเป็นกล่องที่มีปีกใหญ่ๆยาวๆนี่โอเค
ฟึบอ๋อนี่ตอนนี้กำลังมาด้านหลังแล้วนี่ด้านหลังโอเคเหมือนจะนี่ฮะอันนึงนะขอแอบต่อก่อนเดี๋ยวให้ดูหรืออย่างนี้ดีนี่ฮะเราเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่เมื่อกี้แอบต่อพาร์ทตรงด้านหลังไปคือตรงนี้ตอนนี้จะเป็นการต่อด้านหลังล้วนๆนี่เดี๋ยวค่อยๆต่อไปเรื่อยๆฮะน่าจะใกล้เสร็จตัวนี้ไม่เหมาะกับการต่อและย้ายที่วางมากๆใช่พี่ซึ่งผมจะต่อและผมก็จะย้ายที่วางครับผมก็จะว่าจะเอาไปที่ร้านอยู่ซึ่งอะไรที่เขาไม่ทำกันก็ต้องทำอ่ะมันเป็นหน้าที่อ่ะเรื่อยๆอ่ะคืออันนี้ต่อสนุกอ่ะนี่เสียบตรงด้านหลังไปแล้วต่อไปน่าจะเป็นพาร์ทนี่ปิดตูดนี่ฮะมันไม่มีความแน่นในชิ้นนี้เลยกลัวจังโอเคแน่นแล้วอ่ะเรียบร้อยนี่ปิดตูดเรียบร้อยนั่นไงแล้วแม่งก็ข้ามไปกล่องอื่นแล้วเว้ยคือมันควรต่อให้เสร็จไปกล่องๆไปอ่ะพอมันไม่ได้ใช้เป็นทีละกล่องๆโอ้โหเจอแล้วพอมันไม่ใช้ทีละกล่องรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบต้องไปหยิบจากกล่องนู้นมาทีนึงอ่ะเห็นไหมกล่องนี้มาทีนึงพาร์ทข้างหลังที่ควรจะอยู่ด้วยกันแม่งก็แยกกันโอ้โหกางเกงใช่กางเกง เราชิวๆฮะนี่ต่อกางเกงข้างหลังเอ้ยทุยไม่ใช่ต่อกางเกงต่อปีกข้างหลังเสร็จแล้วอย่าแซวชุบ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 ต่อไปน่าจะเป็นใส่นี่นะใส่กระสุนเชดมีเกี่ยวห่วงกันด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดู
สายกระสุนอยู่ไหนวะยังเห็นอยู่แท้ๆไอ้ตรงสายพานมันอยู่ไหนวะฮะอ้าวมึงเอาสายพานอย่างไหนฮะจะหยิบก็หยิบมาปัญหาคือตอนเนี้ยหาไอ้นี่ไม่เจอเว้ยไอ้ตัวสายพานที่มันควรจะให้เรามาแบบหาง่ายๆอ่ะมันเอาไปใส่ไว้ไหนวะมันเป็นสีเทาๆเดี๋ยวดูก่อนนะคือแม่งไม่ควรเลยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เหรอว้าวเจอแล้วนี่คือในคู่มือไม่บอกไว้ว่าสายพานอยู่ไหนนี่อยู่นี้โอ้หาอันตายนี่โอเคนี่ฮะอ๋อแล้วนี่ว่าเป็นเหล็กเป็นพลาสติกโอเคก็วิธีการใส่ให้นี่เห็นไหมมีปลายข้างหนึ่งเป็นเชือกให้เราปลดตรงนี้นี่เกี่ยวเราไม่ใช่ขั้นไหนกว่านี้โอ้โหเกลียดความซับซ้อนนี้เหลือเกินอ่ะนี่ฮะจะจบแล้วนะใครดูกันเรื่อยๆนี่แป๊บเดียวจะจบแล้วเหมือนกันนะต้องถอดพาร์ทด้านหลังมาเพื่อที่จะมาเกี่ยวโซ่แบบนี้นี่เกี่ยวกับไอ้ตรงสายปืนแล้วก็นี่มันนะมันไม่ได้นั่นเย็นใช่ไหมคือกลัวมันจะแบบไปขวางพาร์ทอื่นแล้วต้องมาลื้อใหม่ไม่เอานะขี้เกียจนะโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าจะใส่อันนี้ผิดโอเคค่อยๆไล่กันไล่สายโอเคนี่ตอนนี้คิดอย่างเดียวเลยว่าจะขนไปร้านยังไงดี
มานี่ครับเมื่อกี้นี่แอบไปต่อสายอย่างนี้มาแล้วโอ้โหหิวข้าวแล้วนี่โอเคต่อไปครับต่อไปก็จะต้องถึงขั้นตอนไหนแล้วชุบ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 มาต่อไปใส่ปีกเปิดยาวๆแล้วนี่เหรอไม่ใช่ดูใน YouTube นี่เวิร์คสุดแล้วหูเฮ้ยชิ้นใหญ่แล้วชิ้นใหญ่นี่โหนี่ไงเนี่ยใบพายโอเคนี่หูนี่ต่อไปเป็นพาร์ทปีกแล้วครับนี่เห็นไหมต่ออันนี้แล้วอาจจะนั่นแหละหมุนไม่ได้มากเฮ้ยเข้โคตรใหญ่เลยซ้ายขวาละได้ใส่ปีกแล้วไหนเอ่ยหูนี่ฮะตอนนี้ต่อปีกด้านหลังโหอย่างเสียวเดินมาดีกว่าโอเคนี่ฮะก็ต่อปีกด้านหลังไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหใหญ่จัดใหญ่จัดแล้วตอนเนี้ยใหญ่เกินไปแล้วล่ะในความคิดตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันใหญ่แบบใหญ่ในใหญ่ใส่ปีกซ้ายขวาเสร็จปุ๊บนี่นั่นไงแมงวนมาใช้พาร์ทฝั่งนี้อีกแล้วมีการแรปพลาสติกมาอย่างแน่นหนาด้วยชิ้นนี้นี่ใช่ไหมโอเคนี่อยู่ว่ารอบนี้จะรวมของอาทิตย์ที่แล้วด้วยไหมครับเดี๋ยวรวมให้ก็ได้ครับมันมีข่าวบางข่าวที่อัปเดตในวีคได้พี่กวินเดี๋ยวอัปเดตให้ด้วยเดี๋ยวรวมให้ต่อไปฮะติดปีกสีแดงจะหมดยังเนี้ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอตรงนี้ว้าวโอเคเก็บซะใครมีเพื่อนนะฮะตามเพื่อนไว้นะฮะจะเสร็จแล้วนะฮะตามใครรอดูตอนประกอบเสร็จตามเพื่อนได้เลยนะตอนนี้จะเสร็จแล้วใกล้แล้วตามแบบว่าตามพงตามเพื่อนมาดูได้แล้วใกล้เสร็จแล้วฮะ
แม่งบังหน้าไปแล้วแบบ 100% ไปแล้วเห็นได้วิดแคร์เชสต่อยังไงวะเนี่ยโอ้อ่ะอยากจะให้ดูอยากจะให้ดูเหลือเกินนี่ด้านหลังเดือดมากอยากให้คุยเรื่องที่ตัวคิดว่าจะเปิดตัวในงาน SDCC โหได้พี่ได้ได้มีไอเดียในหัวอยู่นะถ้าตัวพวกนั้นอ่ะผมมีไอเดียอยู่นะพูดถึงตัวในงาน SDCC ก็มีไอเดียอยู่เหมือนกันนะผมมองว่าไซส์โชว์น่าจะเปิดตัวอะไรที่มันดองไว้ที่มันเคยดองไว้อ่ะมันน่าจะเอามาแล้วแหละเอาจริงๆมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะที่มันดองไว้อ่ะนี่กำลังจะใส่พาร์ทนี้ครับปีกชิ้นยักษ์ที่ต้องรองนี่หูนี่น่าจะเป็นตัวครอบของอันนี้แหละเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่ต้องใช้โอ้โหสุดเฟรมแล้วเหรอไอ้ตรงนี้แหละที่ต้องใช้ก้านค้ำเพราะว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะโอ้โหดูอ่ะมาดูด้านหน้ากันต่อผมพยายามหมุนอยู่นะเห็นไหมคือตอนเนี้ยหลุดเฟรมไปแล้วนี่เมื่อกี้ต่อปีกนี้เห็นไหมเดี๋ยวต่อปีกฝั่งนี้ด้วยเกินไปจริงๆนี่โหนะอย่างที่บอกนะฮะใครมีเพื่อนตามเพื่อนนะฮะจะจบแล้วฮะโคตรใหญ่จนท้อแล้วเนี่ยโหอ่ะจะหมดแล้วอ่ะเฮ้โหนี่ครับอ
ที่เป็นแขนฝั่งนี้นะโอเคไม่หล่นยอดโอเคต่อไปน่าจะเป็นพวกพาร์ทเล็กๆที่เหลือแล้วโอเคผมแฮปปี้แล้วเหมือนเดิมครับผมจะเอาพวกหัวพวกอะไรไว้ท้ายๆเดี๋ยวมาต่อด้วยอีกทีนึงเหมือนเดิมนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองตัวนี้นี่ฮะต่อมาก็จะเป็นแม่งหลุดโฟกัสนี่ครับต่อไปจะต่อหูตรงไหนวะเนี่ยพาร์ทข้างๆแขนโอเคน่าเป็นตรงนี้โอเคเพื่อความสมบูรณ์ของชิ้นงานต่อไปโอ้ยหลุดมือเกือบแล้วอ่ะนี่นะฮะเพียเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วนะนี่เหลือใส่หงใส่หัวใส่ไอพ่นนี่เสร็จแล้วนะไม่มีคือจริงๆตัวเนี้ยมันมีไฟแต่ปัญหาคือผมไม่มีถ่านต่อไปก็ต่อไอ้พ่นฮะเข้าไปอ๋อเป็นแม่เหล็กดูดตรงปลายโอเคใส่ง่ายมากนี่อย่างนี้ว้าวแล้วก็หัวครับมีให้เลือก2หัวเดี๋ยวนะสวิชหน่อยชึบนี่มีหัวนี้แบบแรกเป็นหัวที่เปิดปากแล้วก็อีกหัวหนึ่งเป็นหัวที่ปิดปากแบบนี้ซึ่งปกติผมตอบผมชอบใส่หัวเปิดปากเพราะว่ามันมีดีเทลเยอะกว่าเท่านั้นเองต่อมาครับต่อมาคือจะเริ่มใส่พาร์ท EX แล้วโอเคข้างเลยกันป่ะวันนี้คนละข้างด้วยโหบ้าบอจริงป่ะเนี่ยคือโอเคคือพาร์ทมือซ้ายเนี่ยเมคเซนส์อ่ะมาดูพาร์ท EX กันบ้างนี่ฟึบนี่นี่ครับพาร์ท EX ชิ้นแรกครับคืออันนี้นี่เป็นมือที่กุมไอตัวเอนเดอร์จอนของไอตัว
ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวของฟอลเลนอ่ะไอ้ฟอลเลนก็คือไอ้ตัวเหมือนหัวหน้าของไอ้เมกาตอนนั่นแหละมันมีฉากที่กระชากหัวใจออกมาแล้วก็บีบก็คือถ้าใส่เนี่ยอันเนี้ยคือถ้าใส่อ่ะมันอยู่ข้างเดียวกับปืนไงแล้วใครจะใส่ไม่ละผมอ่ะคนนึงทำไมต้องไม่ใส่ปืนวะใส่ปืนสิฮะนี่อย่างนี้ดีกว่าโอเคนี่ชิปส่วนที่เพิ่งต่อไปเป็นหอกครับหอกนี่มายังไงหอกนี้เป็นฉากตอนที่ออปติมัสสู้กับฟอลเลนอาวุธของฟอลเลนเนี่ยคือหอกมีฉากที่ออปติมัสแย่งหอกฟอลเลนมาแล้วก็ถือแล้วก็ใช้ตีสู้กันนั่นแหละแค่นั้นเอง EX ถามว่าตัวนี้ EX จำเป็นขนาดนั้นไหมก็ในมุมมองผมคือไม่ขนาดนั้นนะนะผมขอเลื่อนกล้องให้ตัวเองโผล่ออกมาเพิ่มดีกว่าอันหนึ่งนะเสกได้โอเคอ๋อไม่เอาฝั่งนี้ปึ๊บโอเคก็ยังไม่ออกอยู่ดีอ่ะนี่ผมเติมมาอยู่อย่างนี้แหละผมเติมอยู่อย่างนี้อ่ะนี่ผมอ่ะงอกมาอยู่ฝั่งนี้แล้วอ่ะสำหรับผมนะผมว่าไอ้ตัว EX เนี่ยตัวนี้ก็ถามว่าดีไหมมันก็ในแง่ของผมคือมันสุดดีแต่ว่าในแง่ของเอ้ยคนที่บอกเอ้ย EX ไม่ได้ EX แล้วเก็บดีไหมตัวนี้ผมถือว่าตัวธรรมดาก็ตอบโจทย์แล้วยิ่งเฉพาะไอ้พาร์ทเนี้ยไอ้มืออันเนี้ยเนี่ยที่จะต้องมาเปลี่ยนแทนปืนผมคิดว่าถือปืนอ่ะเท่แล้วมาถือไอ้หัวใจนี้แทนปืนผมไม่ได้รู้สึกอินกับมันเท่าไหร่เออแต่มือถือหอกโอเคมือถือหอกมันก็เท่ดีเออประมาณนี้แหละโอ้โหเหนื่อยเนาะวันนี้โอเคล็อกจอฟับนะทำไม EX ตัวนี้โอเคเดี๋ยวตอบคำถามให้ครับ Wonder Festival ส่วนใหญ่จัดช่วงไหนจ๊ะครับ Wonder Festival จะมีช่วงฤดูร้อนกับฤดูหนาวครับฤดูร้อนรู้สึกจะกลางปีเอ้ยกลางปีฤดูหนาวจะเป็นช่วงถ้าจะมีฤดูหนาวจะเป็นช่วงต้นปีต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมไปมาถ้ามาจนนี้มี EX 2แบบ EX แบบนี้คือมันมี China Exclusive อ่ะอันเนี้ยเหมือนเอาใจชาวจีน China Exclusive ก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นหัวฟอลเลนเพิ่มขึ้นมา1อันเท่านั้นเองเป็นหัวฟอลเลนเพิ่มขึ้นมา1อันอันนี้ Exclusive แบบทั่วๆไปก็จะเป็น Exclusive ทั่วๆไปก็จะได้มืออันนี้มือถือไอ้ Energy ของไอ้ตัวฟอลเลนถ้าต่อก็จะเล็กๆอย่างนี้ซึ่งต่อปืนเถอะส่วนมือซ้ายถือหอกอ่ะลองหอกให้ออกก็ได้หอกไอ้ของฟอลเลนเนี่ยเอาหอกออกก็ได้คือมันก็ไม่ได้แย่ไงมันก็ดูเท่ดีอ่ะแต่จริงๆนะมันน่าให้พาร์ทดาบมาเพราะว่าตอนฉากที่ออปติมัสสู้กับฟอลเลนเนี่ยมันมีฉากที่ออปติมัสใช้ดาบด้วยนะคือถ้ามีดาบเนี่ยจะเวิร์กมากลืมอีกอันนึงยังไม่ได้ใส่เสาค้ำ
สาวค้ำสาวค้ำเนี่ยก็มีเทคนิคในการใส่นะคือถ้าเราใส่ไม่ถูกเนี่ยเสาก็มีโอกาสงอได้ไอ้เสาพลาสติกเนี่ยแต่ถ้าเราวางถูกมุมเนี่ยมันจะลดโอกาสในการงอได้นะครับก็ค้ำตรงไหนวะเนี่ยใส่เขาซ้ำใส่เขาข้ามเล็กน้อยคือเห็นว่าใส่แล้วมันแอบบิดนิดนึงเพราะว่ามันก็ผมกดให้มันแน่นเพื่อที่ให้มันรับน้ำหนักอ่ะซ้ายขวามันค้ำไม่เท่ากันเหรอเดี๋ยวฝั่งนู้นผมค้ำตรงไหนวะมุมนี้อ๋อแต่ซ้ายขวามันไม่ได้มีมุมที่สูงเท่ากันต้องค่อยๆทำใส่ผิดด้านป่ะวันนี้ค่อยๆค้ำก่อนแล้วกันชุบเดี๋ยวก่อนนะผมใส่เขาเสาค้ำผิดด้านหรือเปล่าวะรู้สึกอันนี้มันจะมีเพราะว่าการวางเท้าของออปติมัสซ้ายขวานี่มันไม่เท่ากันโอ้น่ากลัวสุดๆไม่รู้อะก็เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์อีกทีแล้วจะบอกนะว่าควรค้ำตรงไหนตรงนี้ดูดีกันค้ำตรงนี้เวิร์กเลยอ๋อโอเคผมรู้แล้วว่าใจเขาอยากให้เราค้ำตรงไหนผมหาเจอแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะสิ่งที่ผมคิดอะนะโอเคผมขอลองไม่รู้ว่าฝั่งนี้มันจะได้เปล่าอันนี้มันต้องค้ำนี่อุ๊ยเรียบร้อยคือมันจะมีมุมอยู่อ่ะต้องค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆค้ำจริงๆแต่มันเนี่ยเท่าที่ดูมันไม่น่าจะเอียงหรอกนี่โอเคสวยงามโอ้โหเรียกว่าเป็น1สตรีมที่ยาวนานเหมือนกันโอ้โหนะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่หลายคนที่ยังดูกันอยู่นะครับโอ้โหยากจริงคือไม่คิดว่ามันจะหาพาร์ทยากขนาดนี้เหมือนกันเนี่ยดูเต็มตัวนี่ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อลังการมากๆวัดส่วนสูงกันหน่อยนี่โอเคโอ้ยมันก็ไม่ได้สูงมากก็สูงนี่ว่ะตัวนี้สูงประมาณ93เซนกว้าง77ลึกเท่าไหร่ลึกประมาณ60ก็
วางมันเน้นหนักไปทางสูงนะแต่ว่าลึก60เซนก็น่าจะเป็นเบสิกของคนทำตู้อยู่แล้วที่ผมบอกซะส่วนใหญ่ก็ตู้ทั่วไปก็วางได้สบายๆไม่ได้ยากมากครับแม่งใหญ่จนมองไม่เห็นหน้าเลยอะเอาหน้ามาอยู่นี้ก็ได้ใหญ่แบบใหญ่จนมองไม่เห็นนะมาดูแล้วกันความอลังการของมันอ่ะผมจะหมุนให้ดูเอ๊ะนี่โคตรงามอือฮึอือไงผมชอบด้านหลังผมกับชอบในการเสพด้านหลังของตัวนี้มากผมว่าด้านหลังมันสวยมากเลยมันมีความซับซ้อนอะไรอยู่เต็มไปหมดคือถ้าเรายืนมองตัวเนี้ยผมว่ามองได้พักใหญ่ๆก็ยังไม่เบื่อนะมันสุดมากอ่ะดูดิว้าวประทับใจนะ คือแบบโหสมกับที่รอมาจริงๆสวยจริงๆโหงามจัดให้ดูทีจะย้ายไปร้านไหมครับเนี่ยแน่นอนพี่กวินผมย้ายไปร้านแน่แต่วิธีการย้ายผมมันจะไม่ได้ย้ายแยกเป็นชิ้นๆผมจะมีกล่องกระดาษของผมแล้วก็มีฟองน้ำผมก็เอาพาร์ใหญ่ๆถอดแล้วก็วางใส่ฟองน้ำผมไปง่ายๆผมจะไม่ถอดหมดผมคิดไปแล้วผมจะย้ายอย่างนั้นนะย้ายไปร้านแน่นอนครับใครอยากดูไปดูที่ร้านได้ครับเดี๋ยวไปวางคู่ช็อคเวฟตันๆเลยใหญ่ๆเลยโอ้ยโอเคเป็นอีกวันที่สนุกนะคือวันนี้คือเข้าใจนะว่ามันต่อนานจนแบบเอ้ยมันอาจจะเบื่อไปอันเนี้ยไม่ซีเรียสเลยแต่มันสนุกอ่ะคือผมแบบวันนี้ฟินอ่ะเมนไมเดย์แล้วตัวเนี้ยจริงๆนะวันนี้นั่งเล่าให้ฟังวันนี้ขนของทั้งวันตั้งแต่11โมงเช้าแล้วก็เสร็จอยู่ทีอยู่ช่วง5โมงเย็นก็แบบแต่มันก็พอได้มานั่งต่อตัวนี้เล่นๆได้มานั่งไลฟ์ตัวนี้ก็ก็แฮปปี้เลยได้แบบเหมือนได้ผ่อนคลายไปในตัวนี่ก็ซัดไฟเหลืองเข้าไปเหมือนมันจะไปสีเหลืองไหมอ่ะไฟผมเนี่ยไฟผมเองก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟไม่เป็นไรนี่ถ่านหมดแล้วไม่ง้อไม่มีถ่านไม่ง้อครับมีไฟของตัวเองอยู่ซัดมาถามว่าไม่มีถ่านแล้วงอไหมไม่งอครับมีไฟส่วนตัวแรงหมดแล้วนี่มีไฟส่วนตัวเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดกันนี่ปุ๊บจบนะมีไฟฮะเหมือนของชาวบ้านเขาแล้วคือเทียบกับช็อคเวฟอันไหนยากกว่ากันครับเทียบกับช็อคเวฟอันไหนยากกว่ากันตอนนั้นเหรออ่ะผมจะก้มลงมาต่อเหมือนกันนะจะได้เห็นหน้าเทียบกับช็อคเวฟเหรอตอนนั้นที่ต่อช็อคเวฟรู้สึกว่าช็อคเวฟอ่ะยากกว่าเพราะว่าชิ้นส่วนช็อคเวฟอ่ะสีมันคล้ายๆกันหมดคือผมไม่แทบจะไม่สามารถแยกสีมันได้อันเนี้ยผมยังแยกมันได้ด้วยสีกับชิ้นส่วนที่มันค่อนข้างที่จะไม่ซ้ำกันมันดูง่ายกว่าชิ้นส่วนพอกันไหมพอกันนะช็อคเวฟไปยากตรงต้องดัดท่อนั่นแหละไอ้แท่งๆมาในตอบคำถามไปเลยครับโกดังเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วครับพี่กวินทำเสร็จเรียบร้อยก็เหนื่อยมากแต่เสร็จแล้วยอมเหนื่อยให้เสร็จเพราะว่ามันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอเคลมมันเข้าใหม่ไว้นะถ้าลมเข้าใหม่บอกเลยนะพี่ยูครับเอาอย่างต่อถามหน่อยครับของที่อะไรเนี่ยปกติที่เวลาของพี่มาจะมีของหลุดจองไหมครับของหลุดจองมีบ้างครับหรือมีบางชิ้นที่สามารถมีบางชิ้นที่ผมสั่งมาสต็อกเนี่ยก็สามารถซื้อได้ครับก็แล้วแต่เป็นตัวไปแต่บางทีบางตัวก็อาจจะหาตามมาทีหลังให้ก็มีเหมือนกันบางครั้งแบบ
คือถ้าเป็นแม็กกากดแรงถ้าจะเป็นตัวของทางจีนอะพวกงานคัสตอมบางครั้งผมจะตอนใกล้ๆหมดอะเอ้ยตอนใกล้ๆไม่ใช่หมดตุ้ยตอนใกล้ๆออกบางครั้งพี่จีนก็จะถามว่าเฮ้ยยูเอาเปล่าเออแบบว่าเอาไหมมีเหลือหน้าของจะออกแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็บางทีผมก็จะเอามาเปิดให้อีกรอบแต่ถามว่าราคาเป็นยังไงราคามันก็จะแพงกว่าตอนเปิดพีนะครับเพราะว่าต้นทุนมันมาสูงกว่าเออทางนั้นเขาก็บวกเบิกอะไรมาเรียบร้อยแล้วแหละนะทางจีนเลยอะเลยทางร้านก็มีแบบบวกเบิกมาหน่อยเพราะมันก็ใกล้ของออกแล้วไงเออใช่จึ๊บสวยนะผมดูแล้วผมฟินมากเลยนะเดี๋ยวยกไปให้ดูตัวจริงที่ร้านเออฟินฮึบนะโอ้ยมันใหญ่มากๆเลยเนี่ยปิดกางเกงหน่อยคือปกติผมแทบจะไม่ต้องแบบจะไม่เห็นหน้าตัวเองมันน้อยมากเวลาไลฟ์ที่ไม่เห็นหน้าตัวเองนี่คือเห็นแต่แขนแล้วก็เป็นออปติมัสอยู่ด้านหน้ามันใหญ่ใหญ่จริงถามว่าดีเทลเยอะไหมเยอะเยอะมากๆเยอะมากๆผมชอบดีเทลตรงส่วนนี้มากเลยคือวันนี้ขออนุญาตจริงอยู่คนเดียวซูมไม่ถนัดเหมือนกันผมชอบดีเทลตรงจุดพวกเนี้ยปีกเปิดอะไรเนี้ยมันแบบแมคานิกมันดีมากเลยอะเฟืองต่างๆนู่นนี่นั่นทำออกมาได้ละเอียดพอสมควรถ้าคาดหวังความคมกริบแบบกริบกริบกริบอาจจะไม่ได้คมกริบขนาดนั้นแต่ภาพรวมมันออกมาโอเคแล้วถ้าถามว่าตัวนี้ไม่ชอบตรงไหนถามว่าชอบไหมก็มีที่ไม่ชอบเหมือนกันตัวนี้ผมไม่ชอบตรงที่สีตัวมันออกเป็นกึ่งมันกึ่งด้านมันไม่เงาเวฟอาจจะติดลุคภาพที่ออปติมัสมันสีเงาๆมั้งก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้ออปติมัสเงาแวบถ้าถามว่าไม่เงาแล้วติดอะไรไหมก็ไม่ติดอะไรสวยดีตัวนี้มันจะบอกว่ามันขายความอลังการอะในความคิดของผมนะมันได้ความอลังการอะคือถ้าถามว่าจะเก็บออปติมัสพามสักตัวแล้วก็มีทุนหรือว่าเอ้ยอยากจะแบบสักตัวนึงจริงๆแบบว่าเอ้ยตัวเดียวจบอะถามว่าตัวนี้จบได้ไหมก็ตัวนี้ก็จบได้นะส่องไฟให้หน่อยมันจบได้แหละตัวเนี้ยมันเท่อะมันก็คือเหมือนถ้าเราคิดง่ายมันก็เหมือนร่างสุดยอดของ Optimus Prime อะถ้าเป็นคนไม่ได้ชอบความคลาสสิกอ่ะชอบความสุดๆตัวเนี้ยคือคำตอบแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบความคลาสสิกความเรียบง่ายก็น่าจะต้องไปตัวแรกไปตัวแรกจะถามว่าถ้าเป็นคนชอบความที่แบบถ้าชอบออปติมัสแต่ไม่ได้ชอบมากแต่อยากมีผมว่าตัวขี่กิมล็อกก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเคยมีข่าวว่าจะรีก็หายไปเลยผมคิดว่าคงจะไม่รีแล้วแหละสักพักแม่งรีพูดอย่างเงี้ยหลอกคือผมคิดว่าเขาคงจะไม่รีแล้วแหละเออแต่มันสวยนะผมดูจริงผมมีความสุขอะตัวเนี้ยดูก็ฟินมากๆเลยเพลินๆเฮ้ย26คนสวัสดีครับ26คนเฮ้ยต่อเสร็จแล้วกลับมาแล้วสวัสดีครับ26คน คือขออภัยจริงๆคือไม่คิดว่ามันจะต่อนานขนาดนี้เหมือนกันก็เห็นตอนแรกก็เห็นว่าเออออปติมัสก็ชิ้นส่วนก็ไม่น่าจะเยอะมากมั้งโหเปิดมาลมแทบจับก็เดี๋ยวตอนเอาไปร้านก็กะคร่าวๆผมดูแล้วมันไม่ต้องแยกเยอะมากก็แฮปปี้ย้ายไม่ยากมากตัวนี้สำหรับผมนะถ้าเซฟสุดก็คือต้องย้ายแบบถอดทุกชิ้นแหละแต่ว่ามันก็มีวิธีที่อาจจะเซฟเหมือนกันอ่ะเซฟแบบสัก 80% 90% แล้วก็ไปได้เร็วกว่าเดี๋ยวผมค่อยทำจริงๆแอบทำมาหลายทีแล้วไม่เคยมีแตกครับนะประมาณนี้วันนี้ก็ขออภัยที่ทำให้ดูเต็มตัวไม่ได้จริงๆมันหลุดเฟรมนะยืนบนฐานก็ได้คือถ้ายืนถ้าเห็นฐานมันก็จะไม่เห็นปีกไงคือเราอยากให้เห็นปีกติดเราเออดีเหมือนกันซอฟดีนี่เห็นไหมถ้าเห็นเต็มตัวก็จะไม่เห็นฐานเออนะโอเคย่อลงมาประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากเลยใครดูจบเนี่ยขอบคุณมากเลยนะ
เอออยู่เป็นเพื่อนกันจนจบจริงขอบคุณจริงฮะคนที่ดูจบก็คนส่วนใครที่ดูไม่จบก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรเข้าใจมันต่อนานขนาดนี้โอ้โหนานจริงนะโอ้ยโอเคก็พรุ่งนี้ครับน่าจะเจอกับยูว่าเหมือนเดิมเท่าที่คุยกับใจแอนมาพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามียูว่าเหมือนเดิมก็ฝากติดตามอัปเดตวงการโมเดลเดี๋ยวจะมานั่งคุยให้ฟังเหมือนเดิมนะโอ้ยเหนื่อยประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ